สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel สำหรับนี้เราก็อยู่เกม7บาทไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยมาพิเศษอีกหนึ่งเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเรียกว่าไงดีสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเล่นเกม7บาทใหม่แล้วก็ผู้ที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาสรุปโดยภาพรวมให้นะว่าตอนนี้เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูทีอย่างเลยดีกว่าว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับเกม7บาทในตอนนี้นะเรามาเริ่มดูจากนี่ก่อนเลยครับเควสนะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำหลักๆนะก็คือเควสรายวันเพื่อนๆนี่เลยนะครับมันจะมีไกด์บอกอยู่แล้วนะว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลรายวันให้ครบนะครับเพื่อนๆก็สามารถไล่ทำตามนี้ได้เลยนะซึ่งเพื่อนๆสามารถกดไปทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะวาร์ปไปที่หน้าที่เราต้องการทำเลยนะว่าอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็ต้องการเสริมพลังอุปกรณ์ใช่ไหมก็กดเสริมพลังได้เลยนะครับประมาณนี้นะเอ้ยเดี๋ยวผมกดผิดจะมากดอันบนด้วยทำไมเนี่ยโอเคครับก็จะประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับและหลังจากทำเสร็จนะครับเพื่อนๆก็สามารถมารับภารกิจรายวันตรงนี้ได้นะนี่ผมก็รับเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องมาดูก็คืออีเวนต์ของเกมนี้ครับก็นี่เลยเพื่อนๆซ้ายบนตรงนี้นะครับโอ้โหมันดูแบบโดดเด่นกดง่ายมากๆนะกดเข้าไปเลยครับนี่สำหรับอีเวนต์ในเกมณปัจจุบันนะครับมันก็จะรวมอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไล่กดทำไปทีละอันได้เลยนะก็สำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันจะมีพรแห่งเพลิงอยู่นะครับก็อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นบัฟที่ดีมากๆเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองมาไล่อ่านดูได้นะครับว่ามันมีบัฟอะไรบ้างนะซึ่งสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยที่เลเวล5นะครับถ้าเพื่อนๆอัพมาถึงขั้นที่5แล้วเนี่ยมันจะมีนี่อยู่ด้วยครับบัฟสงครามสัตว์อสูรนะครับที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตได้นะซึ่งพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มได้สูงถึง 20% นะครับแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มได้สูงถึง 10% นะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเคลียร์สงครามสัตว์อสูรนะครับเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบไปทำอาวุธประจำตัวของแต่ละตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาอีเวนต์นี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่เลเวล4นะเพื่อนๆสำหรับคนที่ลงไฟนอลบอสนะครับมันจะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีอยู่ด้วยนะได้เดเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับเอาจริงอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งมาเห็นนะผมก็เพิ่งมาอัพเหมือนกันตอนทำคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อัพอันนี้ไปนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับสำหรับคนที่พลังชีวิตไม่เยอะนะครับส่วนใครที่อยากจะฟาร์มของปลดตัวละครนะครับไปเลเวล100เนี่ยมันก็มีนี่อยู่ด้วยครับเพิ่มรางวัลขับไล่สัตว์อสูรเบลมอสนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟอยู่แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะเทพอสูรต้นกำเนิดก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่เลเวลที่5นะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเพราะว่าบัฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเราอัพตามที่เราใช้ได้เลยนะครับอันไหนที่เพื่อนๆต้องใช้เนี่ยก็อัพไปนะแล้วก็ต่อมาครับกล่องก้าวกระโดดอัลติเมทครบ 3.5 ปีนะครับบอกเลยเพื่อนๆมันเป็นกล่องเทพครับซึ่งการที่จะเปิดกล่องนี้ได้นะครับไม่ต้องใช้เพชรในการเปิดเพื่อนๆจะต้องใช้ตั๋วหมู่นะครับอันนี้เลยตัวหมู่พิเศษอันนี้นะครับในการเปิดนะเอาจริงสำหรับรางวัลหลักๆเนี่ยสุดท้ายนะครับมันอยู่ที่กล่องที่24เพื่อนๆคือเกียร์มอตัวนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยของเหมือนกันหมดแล้วนะมันจะมีแต่กล่องตังอะไรพวกนี้นะครับหลักๆเนี่ยเพื่อนๆขอแค่เปิดถึงเกียร์มอนะครับคือจบนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีตัวพิเศษด้วยนะครับนี่เลยตัวเลือกอุปกรณ์อาร์ติเมทนะครับซึ่งไอ้ตัวอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เพื่อนๆสามารถทำอุปกรณ์สีทองระดับอาร์นะครับได้สเตตแบบตัน 100% เลยนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรเทพเพื่อนๆไม่ใช่ขยะนะครับของโคตรเทพเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงแล้วก็ระหว่างทางนะครับที่ขั้น20นะครับจะมีตัวเลือกอัศวินเฟสติวัลด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครเฟสยุคแรกนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะครับถ้าเกิดยังไม่มีเลยสักตัวเนี่ยเอาจริงตัวที่ผมว่าเพื่อนๆควรจะมีไว้นะก็คือโรลินครับน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้นะแล้วก็รองลงมานะครับคือบันนรกเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่3นะครับจะเป็นอลิซาเบธนางฟ้านะโอเคแล้วก็มีอะไรไหมนี่ระหว่างทางนะครับมันก็มีตัวละครแจกนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ตู้หมูเนี่ยโคตรเทพเพื่อนๆแบบบุญฮิวแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ตีคอนเทนต์นะครับในเกมที่แบบจำเป็นนะสลีเอลแดงแบบเนี้ยอันนี้ก็ใช้นะครับในไฟนอลบอลนะ
คืออันเนี้ยเทพมากเพื่อนๆบอกเลยว่าควรจะเอาของรางวัลใหญ่นะครับมาให้ครบนะถึงขั้นที่24นะครับสำหรับตู้นี้นะแล้วก็ต่อมาครับกิจกรรมสำรวจสมบัติกับถ้ำฮอกนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เพียงแค่เล่นรายวันนะครับได้ไอ้เสียมอันนี้มาเนี่ยก็เอามาลงนะครับแค่นั้นเลยนะสำหรับตอนนี้นะครับนี่เลยรางวัลไฟนอลครั้งที่6เนี่ยก็จะได้ตัวหมูอีก50ใบด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีไฟนอลบอลนะครับสำหรับไฟนอลบอลเนี่ยใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องลงถึงระดับเฮลนะลงแค่ฮาร์ดกับเอ็กซ์ตรีมก็ได้แล้วนะครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆฟาร์มของให้ครบนะครับแบบแต้มเนี่ยเก็บให้ถึง 30,000 แต้มนะครับเพื่อเอาของรางวัลทั้งหมดแล้วก็ร้านค้านะครับมาแลกของในร้านค้านี้นะครับคืออันไหนใช้อ่ะแลกมาก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดที่สามารถแลกได้ต่อวันนะอย่างเช่นหินสลักอุปกรณ์อันนี้นะครับผมยังเหลือแลกได้อีก6ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าแลกทีเดียวหมดไม่ได้นะครับวันนึงเนี่ยมันให้แลกได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับกว่าจะแลกหมดแนะนำว่าให้มาแลกทุกวันนะเพราะถ้าเพื่อนๆดองแล้วมาแลกวันสุดท้ายเนี่ยของที่เพื่อนๆได้เนี่ยมันจะไม่ครบนะครับแล้วก็จะมีภารกิจสเต็ปอัพนะครับแต่นี้น่าจะเสร็จกันแล้วล่ะเพราะว่ามันมาตั้งแต่รอบก่อนแล้วนะแล้วก็จะมีอะไรอีกรวมไปถึงสงครามบอสสัตว์พื้นเมืองนรกด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ก็อย่าลืมไปเคลียร์แลกของกันให้ครบนะดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลนะครับอันนี้ก็ต้องหัวทุกวันเพื่อนๆของโคตรดีนะครับอันนี้อ่ะเข้ามาหัวโชว์เลยนะครับมันทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคเลเวลมอนมันแค่10นะครับอ่ะหัวไปเลยเรียบร้อยครับก็ของรางวัลที่ได้นะครับอันนี้มันก็จะการันตีนะได้เซตนี้เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วก็จะมีแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับคิงนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้นะสามารถกดด้านซ้ายตรงนี้ได้นะครับมันจะมีอีเวนต์แล้วก็ด้านขวานะครับปลดดาวแบบครบเซตนะครับไอ้ดาวเหลืองนะเพื่อนๆสามารถเอาวัตถุดิบนะครับแบบเนี้ยใส่รวมให้ครบนะครับ 6,000 แต้มแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่มันปรับมาใหม่นะครับเราสามารถใส่กล่องของขวัญได้แล้วด้วยเพื่อนๆนี่นะกดใส่ได้เลยนะครับกดไปเลยถ้ามันลกนะครับจะได้ไม่เปลืองช่องเราด้วยนะนี่ครับก็ได้เป็นดาวนะครับเอาไปปลดตัวละครได้ง่ายๆเลยนะก็สำหรับดาวใช้ยังไงนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่รู้นะสอนให้หมดเลยอย่างเช่นผมจะปลดจันโดล่านะครับเพื่อนๆสามารถกดปลุกพลังแล้วก็ฟูตรงนี้นะครับนี่เลยมันจะมีให้กดอยู่ตรงนี้นะปลุกพลังแบบครบเซตนะครับก็ปลุกเสร็จเนี่ยจะได้ดาวครบเลยนะ6ดวงนะครับแล้วก็อีเวนต์ในตอนนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็สามารถมาแลกของกับคิงได้นะอ๋อแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเพื่อนๆอย่าเอาตา SR นะครับมาแลกตาปลุกพลังครบเซตตรงนี้นะโคตรไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตาปลุกพลังครบเซตเนี่ยมันสามารถเอาของที่ฟาร์มในเกมไปแลกได้นะครับก็ลองมาดูนะครับว่าต้องการแลกอะไรบ้างนะสำหรับคิงตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันจะมีกิจกรรมเทศกาลประลองไบเซลอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆต้องชนะให้ครบนะครับ12ครั้งเนี่ยก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้ครับเผื่อใครที่ลืมนะคือตอนนี้เนี่ยแต่ละหมู่บ้านนะครับมันจะมีให้บริจาคสร้อยด้วยครับเดี๋ยวผมไปให้ดูแต่ละหมู่บ้านนะครับมีครบทุกหมู่บ้านเลยนี่ครับพอเพื่อนๆกดเข้ามาหมู่บ้านใช่ป่ะแล้วกดตรงนี้นะบริจาคให้หมู่บ้านตรงนี้นะครับมันก็จะมาหาลุงคนนี้นะแล้วก็กดเงินนะครับ1ล้านนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถรับสร้อยนะครับทั้ง3แบบได้เลยนะมันจะมีทั้ง6หมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้นะก็อย่าลืมไปบริจาค กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับหัวข้ออีเวนต์นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะเอาจริงถ้าเกิดผมตกหล่นตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเขียนคอมเมนต์นะครับเข้ามาถามได้ละกันเพราะผมก็ไม่รู้นะว่าแบบที่ผมอธิบายตรงนี้เนี่ยจะให้คำตอบที่เพื่อนๆทุกคนต้องการได้หรือเปล่านะครับเพิ่มเติมนะครับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับเพื่อนๆก็พยายามเคลียร์ให้เยอะนะเพราะว่าไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยมันแจกของแจกเพชรค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครที่ดองไว้อยู่นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับอย่าลืมไปทำเควสประจำหมู่บ้านนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ครบนะมันจะได้เพชรเพิ่มเติมนะครับหมู่บ้านละ30เพชรด้วยนะนี่ครับเนี่ยรับให้หมดเลยนะครับมันมีทุกหมู่บ้านเลยนะตรงนี้นะที่ผมก็รับมาหมดแล้วนะครับเนี่ยโหดูคือมันแบบตามบทเลยอ่ะเพื่อนๆมันได้เยอะมากนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับและโหมด PvP นะครับในเกมเนี่ยมันมีโหมด 3v3 ด้วยเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตรงนี้เนี่ยเอาจริงมาเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมรางวัลชนะวิวาทครั้งใหญ่อยู่ด้วยนะครับก็ของในกล่องเนี่ยมันจะอัปเกรดเพื่อนๆของรางวัลก็จะเป็นตามนี้นะ
คือมันจะมีแต่ของดีๆนะครับไม่ค่อยมีขยะนะสำหรับตอนนี้นะครับก็สามารถรับได้วันละ1กล่องนะเพื่อนๆต้องชนะให้ครบ3ครั้งนะครับ3แมตช์นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับสามารถมารับเหรียญนะครับตามแรงกิ้งของเรารายวันกดตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมรับไปแล้วนะต้องอีก8ชั่วโมงถึงจะมารับได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆรับแต้มมานะครับสามารถเอาแต้มเนี่ยมาซื้อของในร้านค้านี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อครบ80ชิ้นนะก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่นะมันจะมีขั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเก็บเพชรนะคอนเทนต์นี้ก็ห้ามพลาดนะครับมันได้เพชรเสริมมาค่อนข้างเยอะเลยของเนี่ยถือว่าดีๆทั้งนั้นนะมีทั้งนะครับมีสร้อยมีของอัปเกรดคอสตูมคอนไบเซลนะครับหินปลุกพลังอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับมีครบหมดเลยนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็จะมีหอคอยโซการ์เลสพิเศษนะครับตรงนี้นะจะมีในเรื่องอีเวนต์ของตอนนี้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ยืนไปเคลียร์กันด้วยเคลียร์ให้ครบ achievement ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะแล้วก็กิจกรรมรายสัปดาห์นะครับ Trading Dungeon ตรงนี้เนี่ยก็มาลงกันด้วยนะเพราะคอนเทนต์นี้เพื่อนๆจะได้ทั้งกับหินม่วงนะครับที่ปลุกพลังอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตนะครับให้ลงฟรีอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยในเกมเนี่ยเขาจะมีแจกกุญแจถ้ำฝึกตนเพิ่มเติมนะครับให้ลงได้เพิ่มด้วยนะและอีกคอนเทนต์นึงนะครับคอนเทนต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแบบระดับบอสนะก็คือสงครามสัตว์อสูรเพื่อนเอาจริงคอนเทนต์นี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ท้าทายนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีบอสทั้งหมด3ตัวนะซึ่งอันนี้แหละมันเป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆต้องพยายามสู้บอสให้ได้นะเพราะว่ามันจะสามารถปลดอาวุธเทพของแต่ละตัวละครได้นะครับจากคอนเทนต์นี้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็มาขอพูดถึงตู้กาชาหน่อยละกันสำหรับคนที่แบบกำลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะเปิดตู้กาชาน้องวาเลนติคริสต์มาสดีหรือเปล่านะครับสำหรับตู้นี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะตู้นี้เนี่ยไม่ต้องเปิดนะครับข้ามได้เลยนะรวมไปถึงผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นกิลด์วอร์นะครับก็ไม่ต้องเปิดนะสำหรับตู้นี้นะครับเอาจริงผมไม่แนะนำเลยเพราะตัวในตู้เนี่ยมันตัวเฉพาะทางค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันไม่มีตัวไหนที่แบบจำเป็นต้องมีแบบขาดไม่ได้นะสำหรับตู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ต้องเปิดนะถ้าเพื่อนๆจะเปิดเนี่ยมาเปิดตู้ป่าเอ็กซ์นอร์ดีกว่าเพื่อนๆคือในตู้นี้นะครับไอ้ของตัวละครที่ใช้เนี่ยเยอะกว่าเยอะนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือป่าเพื่อนตัวนี้เนี่ยยิ่งอันติเยอะมันยิ่งโหดนะครับยิ่งเก่งด้วยแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนไว้นะครับใครที่เพชรมีจำกัดตู้ป่านะครับมันจะหมดในวันที่2เดือน1นะเพราะฉะนั้นตัวละครใหม่ที่จะมาต่อจากป่าเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะมาปีหน้าเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ global ของเรานะก็ใครที่อยากจะรอตัวใหม่ของใหม่เนี่ยคิดว่าแบบอาจจะเป็นตัวที่มาเคาน์เตอร์ป่าอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆก็ควรจะเริ่มเก็บเพชรได้แล้วนะแต่ยังไงสำหรับป่าเอ็กซ์นอร์ร่างอัลติเมทตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะมีติดไว้ในไอดีนะครับอย่างน้อยคนละ1ตัวนะเพราะป่าตัวนี้นะครับมันไปได้คอนเทนต์แบบกว้างมากๆนะครับทั้ง PvE PvP ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงตัวเทพเพื่อนๆจะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ได้จากกิจกรรมนะมันจะเป็นตั๋วที่เราสามารถเลือกอุปกรณ์ระดับ SR นะครับซึ่งไอ้อุปกรณ์อันนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะปลดสเตตรองนะครับออปชันเสริมตรงนี้เนี่ยมาให้แบบแม็กเลยนะคือแบบเต็มพิกัดเลยนะครับไม่ต้องไปรีนะครับเรียกว่าสามารถเอามาใช้งานได้เลยนะก็สำหรับคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเอาเซตนี้นะครับกดเลือกเซตที่ต้องการใช้งานไปก่อนได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีไอเทมอยู่แล้วเนี่ยไอ้คูปองอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวบูสต์ค่าพลังชั้นเลิศให้กับ ID ของเราเลยเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาลองดูนะอย่างเช่นบันของผมนะครับตัวนี้เนี่ยเราดูเซตกันก่อนตอนนี้นะครับระดับพลังต่อสู้อยู่ที่ 33,000 ใช่ป่ะ 33523 นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะเพิ่มค่าพลังได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นเซตเลือดป้องกันเพื่อนๆโอเคนี่นะครับใส่ไปเรียบร้อยช่องนี้เนี่ยก็แนะนำเป็นเลือดเหมือนกันนะครับก็เซตถ้าเกิดต้องการสับเปลี่ยนง่ายที่สุดนะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้นะครับว่าต้องเอาของอะไรใส่ไว้ตำแหน่งไหนดีเนี่ยผมแนะนำว่าพวกเซต4ชิ้นนะครับให้ใส่เป็นแถวบนสุดกับแถวล่างสุดครับเลือกไปนะครับอันนี้ก็เลือกไปนะเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็นเซตเลือดนะอย่าเลือกผิดโอเคแล้วก็ท่อนกลางครับท่อนกลางอันเนี้ยให้เลือกเป็นป้องกันเพื่อนนี่ครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะบันผมเนี่ยหลังจากใส่เซตนี้นะครับได้เท่าไหร่ค่าพลังเพิ่มขึ้นมาโหดูเพิ่มขึ้นมานะครับจาก 33,500 นะกลายเป็น 52,500 เลยนะครับคือเพิ่มมาประมาณ 19,000 เลยนะเพื่อนๆถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับค่าพลังตรงนี้นะก็ถ้าจะให้เสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะสเตตที่ได้ค่าพลังเยอะสุดเนี่ยมันจะเป็นออปชันเลือดกับพลังโจมตีครับเพื่อนๆก็สามารถไปปลดนะครับออปชันเลือด4อันก็ได้นะ
แบบเนี้ย4ส่วนนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยให้เพื่อนๆเอาของที่มีอยู่นะครับพวกเนี้ยมาใส่แทนก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆบริหารเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากคิดอะไรมากเนี่ยก็กดแบบผมเลยก็ได้นะ6ชิ้นนะครับครบเซตครบตัวไปเลยนะสำหรับไอ้อีเวนต์ตั๋วหมูเนี่ยรู้สึกว่ามันแจกทั้งหมด36ใบเลยมั้งคือเพื่อนๆสามารถทำครบแบบนี้นะครับได้ถึง6ตัวเลยนะก็ค่าพลัง ID เนี่ยน่าจะขึ้นมาประมาณ 100,000 ได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะครับเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะให้ผมทำคลิปอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาดูนะถ้าเกิดมีคนถามมีคนสงสัยกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำสรุปให้แบบนี้นะครับเพราะเอาจริงๆบางทีผมก็แบบไม่รู้ไงว่าแบบควรจะทำคลิปแนวไหนดีเพื่อนๆอยากจะดูคลิปแนวไหนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ